สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขิงจะมาทำตาสองชั้นแบบที่น้องเนยเป็นนะคะก็คือเป็นคนที่มีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ว่าเวลามองระยะปกติเนี่ยจะเป็นแบบตาหลบในนะคะซึ่งตาขิงไม่เป็นก็เลยต้องหาหุ่นทดลองมาทำนะคะก็คือน้องเนยน้องสาวของขิงเองนะคะซึ่งวันนี้ขิงก็จะไม่โผล่เข้าไปในคลิปสักเท่าไหร่ก็จะเป็นหน้าน้องเนยเดี่ยวๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะมาดูที่อุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์หลักๆที่ขิงจะใช้ในวันนี้ก็คือกาวติดขนตาค่ะนี่คือกาวขนตาของคอสลักนะคะแล้วก็กิ๊บดำค่ะไว้คัดเบ้านะคะอย่างนึงที่สำคัญมากๆก็คือพรายเมอร์นะคะจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะเพื่อให้มันแบบเนียนลื่นขึ้นนะคะเวลาแบบว่าทาอายแชโดว์ทับลงไปมันก็จะเห็นแบบมันก็จะไม่เห็นรอยกาวนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าต่อไปนะคะเราก็จะเอากาวขึ้นมานะคะแล้วก็วาดไปตามรอยของตาที่เราต้องการให้มันเป็นสองชั้นนะคะไม่ทำก็ได้จะใช้แป้งนะคะแป้งอันนี้ขิงจะใช้เป็นบิชูเป็นกระปุกเล็กแบบนี้เนาะก็แตะนิดเดียวค่ะก็เป็นการแบบว่าทำให้ตาไม่เหนียวนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างตาที่ทำไปแล้วนะคะนี่คือเข้า สัญญกรรมด้วยหมอเกาหลีมาแล้วนะคะแค่ใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีเองเนาะ ตาปกติของน้องเนยนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็น2ชั้นก็ใช่แต่ว่าเวลาเรามองปกติเนี่ยมันก็จะหายไปเลยถ้าเขียนอะไรเนอร์อะไรก็จะหายไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการลงอายแชโดว์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะลงข้างนี้ก่อนให้ดูว่ามันดีขึ้นไหมนะถ้าเขียนแบบว่าอายไลเนอร์ด้วยเนาะก่อนที่จะลงนะคะก็แนะนำว่าให้ลงไพรเมอร์ก่อนด้วยนะเพื่อที่มันจะได้เนียนเรียบนะคะแล้วก็ลงอายแชโดว์ได้ติดทนมากขึ้นอาจจะใช้ไพรเมอร์แบบของอายแชโดว์ก็ได้นะคะแต่ว่าคิงรู้สึกว่า professional ของ benefit เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็ทำให้รอยกาวเนี่ยเนียนหายไปได้นะคะใช้อิลามาสก้านะคะสีทวีคนะคะก็จะเห็นว่ามันมีรอยอยู่นิดนึงนะคะเหมือนว่าเวลาเราติดแบบ2ชั้นนะแต่ก็คือจะไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรใส่ๆก็จะเห็นเป็นรอยเหมือนคนทำตา2ชั้นมาเลยแบบนี่ก็ยังอยู่นะคะก็ยังเห็นอายแชโดว์ช่วงนี้ที่ปกติเราจะไม่เห็นสเต็ปต่อไปเราจะเข้าสู่การเขียนอายไลเนอร์นะคะขั้นตอนนี้แน่นอนว่าคนตา2ชั้นหลบในจะเป็นอันที่กุ้มใจมากเพราะที่ฉันคิดอย่างไรมันก็ไม่ขึ้นมาสักทีเนาะอันนี้ก็คือน้องหมวยนะคะที่มีตา2ชั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเขียนอายไลเนอร์แบบฝรั่งหน่อยเนาะ ลืมตาซิอันนี้สวยเวอร์โอ้พี่โอ้ข้อเสียมันก็จะแบบว่าเห็นรอยกาวนิดนึงนะคะถ้าคนไม่ซีเรียสนะคะฉันถ่ายรูปสวยก็ดีใจแล้วก็ไม่เป็นไรก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะโอเคตอนนี้ก็เขียนอายไลเนอร์2ข้างแล้วเนาะดูตัวอ่องสิว่าข้างที่ไม่เขียนนั้นหายไปแล้วนะคะจริงๆเราข้างนี้ขิงเขียนให้หนากว่าด้วยนะลองหลับตาจะเขียนให้หนากว่าข้างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ข้างนี้เป็น2ชั้นหลบในนะข้างนี้เป็น2ชั้นปกตินะคะเขียนบางกว่าก็จริงแต่ก็เห็นชัดกว่าอะมองกล้องมีความแบบว่าธรรมชาติลงโทษนะคะมีดวงตาที่สุกสกาวดังดวงดาวแพร่ๆบนท้องฟ้านะคะแล้วพี่จะเอาบัตรอายแชโดว์มาทาแก้มน้องทำไม เอามาหมดเลยเพื่ออะไรหรอเอามาโคขี้เกียจเลือกไงก็แบบอันนี้แหละจะมีแบบว่าชั้นตาเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะก็ไม่ได้แบบว่าดูไม่ธรรมชาติแบบไม่ได้ดูแบบหูถึงนี่เนาะดูแบบโอเคล่ะเธอมีตา2ชั้นนะคะก็แต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะสาวๆก็ลองไปทำดูแล้วกันเนาะต่อไปขิงจะใช้โลลิต้า2นะคะ Cat One Day แต้มเบาๆเรฟเฟอร์บาร์ตรงในเนื้อของแคทมันไม่ได้แมทมากเนาะก็ใช้เป็นติ้นได้ด้วยซ้ำใช้เป็นแบบบลัชออนได้ด้วยซ้ำนะคะขิงชอบมากเสร็จแล้วค่ะลุคนี้ฟินิชลุคไปผมนิดนึงโชว์ความสวยอันนี้หายไปไหนเนี่ยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็วิธีนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะมวลมนุษยชาติผู้หญิงนั้นจะต้องทำการแต่งหน้าทุกวันนะคะก็คิดว่าวิธีการที่จะใช้แค่
กาวติดขนตานะคะในการสร้างตา2ชั้นนั้นง่ายซะเหลือเกินนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันด้วยแล้วคนก็ไม่เห็นรอยกาว2ชั้นด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะจุ๊บ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 